สงสัยสงสัยแทนแฟนมวยหลายคนก็เพิ่งดูมวยวันแชมเปี้ยนชิพวันลุมพินีก็เลยยังไม่เข้าใจเห็นในข่าวคนนั้นตรวจค่าน้ำไม่ผ่านคนนี้ตรวจค่าน้ำผ่านเขาตรวจค่าน้ำทำไมตรวจเพื่ออะไรแล้วเขาตรวจกันยังไงครับตรวจเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาครับจ้าก็เช็คดูว่าค่าน้ำไอ้ความสมดุลน้ำในร่างกายของเราอ่ะอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่ารีดน้ำออกจากร่างกายเยอะเกินไปไหมเพราะว่าถ้ารีดน้ำออกเยอะมันจะเป็นอันตรายต่อนักกีฬาได้วิธีการตรวจของเขาเขาตรวจยังไงคะพี่โอก็เขาตรวจจากปัสสาวะของนักกีฬาเขาก็จะมีเครื่องจุ่มลงไปแล้วก็ตรวจว่าค่าปัสสาวะเราอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าครับอ๋อโอเคแล้วอีกหนึ่งคำถามค่ะพี่ตรวจเมื่อไหร่ตรวจวันที่วันชั่งน้ำหนักจริงครับตรวจพร้อมกันกับชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะพร้อมกันกับวันชั่งน้ำหนักจริงแล้วถ้าเกิดว่านักชกคนไหนที่ค่าน้ำไม่ผ่านจะทำยังไงล่ะพี่ก็ต้องกลับไปทำใหม่ครับกลับไปทำใหม่ใช่ครับเพราะว่าวันมีเวลากำหนดให้3ชั่วโมงเวลาชั่งน้ำหนักใช่เวลาชั่งหนัก3ชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าจะไปทำยังไงก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับโอเคแต่ว่าต้องทำให้ได้ภายใน3ชั่วโมงนั้นใช่ครับแล้วกลับมาตรวจใหม่ใช่ครับใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดมันเกิน3ชั่วโมงนั้นไปแล้วอ่ะพี่ถ้าเกิดมันเกิน3ชั่วโมงก็ต้องคุยกันนะครับก็ต้องคุยกับผู้ชกว่าจะตกลงกันยังไงมันก็มีหลายออปชันครับถ้ามันไม่ได้ทำแล้วไม่ได้เกินเวลาไปแล้วไม่ได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราไปตกลงกับผู้ชกยังไงจ่ายค่าปรับไหมชกกันไหมมันก็มีทั้งกรณีที่ชกกันแล้วก็ไม่ชกกันแล้วก็ไม่ชกกันใช่ครับโอเคอันนี้สรุปเลยก็คือวันตรวจค่าน้ำเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาใช่ครับตรวจตอนไหนก็คือตรวจพร้อมกับการชั่งน้ำหนักจริงชั่งน้ำหนักจริงครับใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะพี่โอ